ได้เจอคุณพ่อหรือยังหรือว่าก็ได้พูดคุยกันยังผ่านมาปีนึงแล้วเนาะผ่านมาปีนึงแล้วค่ะก็ครั้งล่าสุดที่ได้เห็นภาพก็คือเป็นงานคอนเสิร์ตแล้วหนูก็เข้าไปกราบขอโทษพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้กอดกันแต่ว่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้ระยะเวลาด้วยหนูก็ให้เกียรติการตัดสินใจของพ่อแต่ว่าในส่วนของหนูเนี่ยหนูได้ปลดล็อกตัวเองแล้วในสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะขอโทษพ่ออะไรเงี้ยเราก็ได้ทำแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้เวลากับคุณพ่อเขาวันนั้นไปคุยอะไรกับพ่อบ้างจริงๆวันนั้นอ่ะมันเป็นงานคอนเสิร์ตของบริษัทแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตลุงแอดคาราบาวด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้เลยค่ะว่าจะเจอพ่อแต่พอเพื่อนมาบอกว่าบูมพ่อมานะเราก็คือวิ่งเข้าไปหาอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก็พยายามจะติดต่ออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็มันเรื่องราวมันก็ต้องให้เวลาพ่อด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราได้เจอคุณพ่ออีกไหมก็เจอนะคะหลังจากนั้นก็คือเจอกันที่งานพ่อเขาก็บอกว่าให้เข้าไปบ้านบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยหนูก็ได้มีการโทรคุยกับพี่ปอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องให้เวลาเหมือนกันเราเคลียร์กับทางครอบครัวใหม่ของพ่อด้วยแล้วใช่ไหมหลังจากที่หนูเจอพ่อวันนั้นหนูก็โทรไปคุยกับพี่ปอค่ะก็บอกว่าคุยกับพ่อแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยอะค่ะก่อนหน้าที่เจอคุณพ่อนี่คือไม่ได้เจอพ่อมานานแค่ไหนตั้งแต่เกิดเรื่องก็เป็นปีเหมือนกันเกือบปีนะค่ะเป็นปีเหมือนกันในวันนั้นเราพูดอะไรบ้างหนูก็เข้าไปกอดก็เข้าไปกราบเท้าเขาแล้วก็กอดเขาแล้วก็บอกว่าพ่อหนูขอโทษนะคือหนูอ่ะนอนร้องไห้ทุกคืนเลยหนูก็ไม่ได้สบายใจที่เรื่องราวมันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอนแรกเขาก็คงแบบอึ้งๆหน่อยเพราะเขาก็ไม่ได้ตั้งตัวหรอกค่ะว่าจะเจอหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อบอกในวันเขาก็เหมือนกับตบไหล่แล้วไม่เป็นไรลูกไปทำงานอะไรแค่นั้นตัวเราปลดล็อกไปเลยสำหรับตัวหนูปลดล็อกอยู่แล้วค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่หนูอยากทำแล้วหนูก็พยายามจะเข้าไปอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าหนูนิ่งเฉยเพียงแต่หนูก็ไม่ได้บอกกับใครหรือว่าโพสอะไรบอกใครแล้วคุณพ่อล่ะหนูว่าคิดได้ว่ายังไงคุณพ่อปลดล็อกไหมกับความรู้สึกที่ผ่านมาต้องถามพ่อค่ะหนูก็ไม่ตอบไม่ได้แต่หลังๆก็ไม่ได้โพสอะไรถึงแบบให้มันเป็นดราม่าแล้วก็ไม่มีนะคะทั้งเราทั้งคุณพ่อตัวหนูไม่มีอยู่แล้วช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอค่ะเท่าที่ทราบก็คือพ่อทำงานหนักแล้วก็เวลาไม่ค่อยตรงกันยืนยันว่าปัญหาครอบครัวทุกอย่างมันจบลงแล้วค่ะก็มันก็อยู่แบบเนี้ยค่ะมีความสุขในแบบนี้บูมสบายใจขึ้นไหมตัวหนูสบายใจค่ะเพราะว่าหนูคืออย่างที่หนูพูดตั้งแต่แรกว่าเรามันเหมือนกับผู้อยู่คนละจุดใช่ไหมคะพอทีนี้สบายใจยังไงแล้วก็อยู่ในจุดนั้นพ่อสบายใจแบบนี้หนูก็ให้เหมือนกับเคารพการตัดสินใจของพ่อเหมือนที่ผ่านมาคนหยิบขอโทษนะบอกว่าเราก้าวร้าวทิ้งพ่ออักตันยูคำต่างๆมันทุกวันหน้าวันนี้อยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านี้ว่าไม่บอกเลยว่ะค่ะพี่เพราะว่าก็ดูต่อไปถ้าเกิดหนูมาพูดแก้ตัวหรืออะไรอะไรเงี้ยมันหนูไม่มีสิทธิ์พูดอะไรได้เลยในฐานะความเป็นลูกหนูอยู่แบบเนี้ยแล้วแต่ทุกคนเลยหนูพูดอะไรออกไปหนูก็กลายเป็นไม่ดีพ่อก็กลายเป็นไม่ดีคือมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะก็เราได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้เรียนรู้ค่ะได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นยังไงคำเหล่านั้นมันบั่นทอนจิตใจเรามากกว่าสมควรเลยบั่นทอนค่ะบั่นทอนเพราะว่ามันมีประโยคนึงที่มันก็ยังติดใจหนูอยู่เหมือนกับประมาณว่าพ่อรู้ใช่ไหมว่าหนูเป็นคนยังไงนั่นคือประโยคที่เราประโยคนี้ที่หนูสื่อสารพิมพ์ไลน์ไปกับพ่อว่าพ่อรู้ใช่ไหมว่าหนูเป็นคนยังไงแต่การตีความของพ่อเนี่ยคือเขาตีความว่าหนูไปก้าวร้าวแต่ในความรู้สึกของหนูคือพ่อน่าจะรู้ว่าหนูเป็นเด็กแบบไหนตั้งแต่เล็กจนโตหนูอยู่กับยายมาหนูไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียแต่ถามว่าพฤติกรรมหนูยอมรับว่าหนูเป็นคนห้าวห้าวพูดจาไม่ได้หวานแต่หนูไม่ใช่ก้าวร้าวแบบเจอใครก็แบบพี่หนึ่งออกใช่ไหมคะอย่างนั้นมากกว่าก็ยังมีคำบางคำของพ่อที่มัน
ตอนนี้ไม่มีติดหรอกค่ะตอนนี้หนูไม่มีติดใจอะไรกับพ่อเลยทุกสิ่งทุกอย่างหนูดำเนินชีวิตตามปกติกับยายกับแม่มีความสุขอยู่ตรงนี้ใช่ด้วยความที่อารมณ์ด้วยทั้งพ่อเองทั้งหนูเองอารมณ์สองคนมันเหมือนหนูรักพ่อมากและหนูก็รู้ว่าพ่อรักหนูมากเช่นกันค่ะตอนนี้ได้พูดไปพ่ออธิบายให้พ่อฟังหรือยังคะว่าพ่อเป็นยังไงเข้าใจผิดแบบไหนคือหนูก็พูดนะพูดแล้วพูดพยายามอธิบายแต่ว่าคือหนูอะคือรักพ่อมากแล้วเวลาหนูพูดอะไรคือน้ำตามันจะไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่หนูก็ไม่ทราบว่าพ่อเขาจะคิดว่าหนูยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูบริสุทธิ์ใจจริงๆหลังจากนี้จะได้เจอพ่อมากขึ้นไหมหรือว่าจะไปมาหาสู่พ่อมากขึ้นหรือเปล่าต้องอยู่ที่จังหวะค่ะเพราะอย่างที่บอกพ่อก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวหนูก็ต้องให้เกียรติทางครอบครัวพ่อด้วยใช่จะเป็นส่งข้อความมากกว่าค่ะเคยโทรไปแล้วก็พ่อเขาทำงานหนักเป็นผู้จัดการรับแล้วเราน้อยใจไหมคะไม่อะค่ะแสดงว่าเป็นอย่างนี้พ่อสบายใจถูกป่ะคะถ้าเกิดมันอยู่ในระดับเนี้ยแสดงพ่อสบายใจถ้าเกิดพ่อสบายใจหนูโอเคเพราะหนูกับแม่ก็โอเคแต่พอเขายังรับเขาก็ตอบเราก็มีตอบนะคะเพราะหนูก็คุยกับผู้จัดการเขาก็บอกว่าพ่อโอเคขึ้นนะที่ผ่านมาแม่มีให้คำแนะนำหรือให้กำลังใจอยู่ก็ไม่ค่อยพูดอะไรมากค่ะพี่เพราะมันเหมือนกับอย่างหนูอยู่กับแม่อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้มีการให้กำลังใจแล้วมากมายก็เหมือนกับเราก็รู้กันว่าเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยได้มาบอกแม่ไหมคะว่าวันที่เราไปเจอพ่อที่คอนเสิร์ตบอกค่ะบอกหนูพ่อหนูเข้าไปกราบเขาหนูก็บอกเลยบอกเลยแม่บอกก็ทำถูกแล้วลูกดีแล้วซึ่งมันไม่ได้มีใครบังคับนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หนูอยากทำหนูรอที่จะทำมานานแล้วแต่มันไม่ได้เจอโอกาสมากกว่าแล้ววันนี้เป็นห่วงพ่อเรื่องอะไรบ้างก็ห่วงเรื่องสุขภาพแหละค่ะสุขภาพแล้วก็การขับรถอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ